ีนี้นะคะการแข่งขันเทนนิสอาวุโสอาชีพประจำปี2567กันบ้างสนามที่2วันสุดท้ายของการชิงชัยผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะการแข่งขันเทนนิสลีกอาวุโสอาชีพนะคะรายการ SLT Open 2024ค่ะเงินรางวัลรวมรายการนี้นะคะ 150,000 บาทเป็นสนามที่2นะคะประจำปี2567ก็แข่งขันกันที่สนามเทนนิส Impact เมืองทองธานีค่ะก็เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมรายการแรกของปีจากทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะมีแข่งขันกัน3วันค่ะก็คือวันที่24ถึง26พฤษภาคมนะคะแบ่งกันเป็นประเภทคู่ผสมชายคู่หญิงเดี่ยวชายเดี่ยวแล้วก็หญิงแล้วก็หญิงเดี่ยวค่ะวันสุดท้ายของการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะคะประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ30ปีขึ้นไปรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นการเจอกันของนันพัฒน์ธัญวัฒน์ศรีกุลนะคะอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยค่ะซึ่งลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกนะคะมาในเสื้อสีกลมเนี่ยนะคะเจอกับปาริชาติอุตสาโยชน์ค่ะผลปรากฏว่าเป็นนันพัฒน์นะคะที่ผลงานทำได้ยอดเยี่ยมกว่าค่ะทำคะแนนเอาชนะไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3ก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นครั้งแรกให้ตัวเองได้สำเร็จค่ะอ๋อเกมเมื่อสักครู่ก็ตื่นเต้นอ่ะคู่ต่อสู้ตีใช้ได้เลยค่ะตีสปินแล้วก็วิ่งเก็บทุกลูกเลยถ้ายิงไม่ขาดนี่พี่เขาเก็บได้หมดเลยก็คือเล่นตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอเข้ามาทำงานเป็นตำรวจก็จะไม่ได้แข่งอาชีพแล้วก็จะมาแข่งแค่แบบแมตช์ตำรวจซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างพออายุเริ่ม35ก็เลยเอ้ยลองมาเล่นสูงอายุดูดีกว่าก็ทำงานปกติก็จะซ้อมช่วงเย็นแบบหลังเลิกงานแต่ว่าซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างอย่างเงี้ยก็ถ้าช่วงที่มีเวลาก็จะไปซ้อมจริงก็ออกกำลังกายอย่างอื่นก็ได้เนาะถ้าไม่ได้ตีเทนนิสแบบวิ่งเอาก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาวิ่งแบบเดินเอาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามดูเรื่องอาหารคุมน้ำหนักหน่อยนิดนึงสมก็เป็นดีกรีอดีตเยาวชนทีมชาติเลยนะซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างด้วยเวลาที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยมากแต่ก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีได้นะคะทีนี้มาดูประเภทคู่ผสมกันบ้างนะคะในรอบชิงชนะเลิศ นะคะผู้ชายรุ่น45ปีขึ้นไปส่วนผู้หญิงรุ่น40ปีขึ้นไปค่ะการเจอกันในนัดชิงชนะเลิศ นะคะเป็นคู่ระหว่างวีระรัตนะวิจิตนะคะจับคู่กับจันเพ็ญสร้อยสิงค่ะมาในชุดสีขาวนะคะเจอกับคู่ของกรกฎสัจจาริยรักษ์นะคะจับคู่กับรุ่งทิพย์หลั่งประยุทธ์ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าเป็นวีระกับจันเพ็ญนะคะที่ช่วยกันตบทำคะแนนเอาชนะไปได้2เซตรวดค่ะ6ต่อ3และ6ต่อ0นะคะก็ครองแชมป์ในประเภทคู่ผสมได้สำเร็จค่ะ